สวัสดีครับเรามาดูขนาดของเพลากันนะครับเพลาของมอเตอร์นะครับก็มีความสั้นความยาวของแต่ละรุ่นไม่เท่ากันนะครับเรามาดูที่12โวลต์250วัตต์รับแรงบิด200กิโลกรัมนะครับการทด1ต่อ8ความเร็วรอบ400รอบนะครับดูเฟืองโซ่ก่อนนะครับเฟืองโซ่จักรยานตัวนี้12โวลต์เฟืองโซ่1ทับ3แรงนะครับตัวเฟืองโซ่เพลาเขาก็จะยาวแค่ความหนาของเท่ากับความหนาของไอตัวเฟืองโซ่นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ9มิลนะครับความหนาของเฟืองโซ่9มิลความหนาเฟืองโซ่ตัวนี้นะครับ9มิลความโตของเพลาของรูเฟืองโซ่ก็12มิล นะครับรูเฟืองโซ่12มิลส่วนที่เป็นมูเล่นะครับมูเล่ก็อยู่ที่17มิล นะครับที่เป็นมูเล่ก็17มิลเป็นมูเล่17มิล นะครับรูของมูเล่ก็เป็น12มิลเหมือนกันนะครับ12มิลเท่ากันนะครับ ตัวนี้ถ้าเป็นเฟืองโซ่ก็สั้นกว่ามูเล่ก็จะยาวกว่านะครับหรือบางครั้งเราก็จะใช้รุ่นมูเล่นะครับเอาเฟืองโซ่ใส่นะครับหรือถ้าเป็นบางรุ่นนะครับเราก็จะใช้แบบถ้าเป็นสเปคตัวสูงๆนะครับก็จะเป็นของ350วัตต์นะครับก็จะเป็นหลุมลงไปนะครับเราก็จะใช้แบบเฟืองโซ่เอามูเล่มาใส่นะครับแต่ว่ามูเล่จะเป็นมูเล่จมนะครับรูจมลงไปนะครับรูจมก็เท่ากับเฟืองโซ่นะครับตรงนี้เราก็เอามาให้ดูนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับอยากจะรู้ระยะห่างระยะของตัวเฟืองโซ่กับมูเล่นะครับว่าความยาวของเพลาเท่าไหร่นะครับส่วนระยะของตัวใดตัวในนะครับตัวในความห่างของมูเล่กับตัวเพจตัวแท่นนะครับก็ห่างอยู่ประมาณ3มิลนะครับห่างอยู่3มิลนะครับทั้งเฟืองโซ่แล้วก็มูเล่นะครับขนาดโซ่ก็เป็นเฟืองโซ่9ฟันนะครับเฟืองโซ่9ฟันแล้วก็ถ้าเป็นมูเล่ก็เป็นมูเล่ขนาดโต2นิ้ว2นะครับ2นิ้ว2มิลหรือ59 2นิ้ว2นิ้ว2 2นิ้ว2หุ่นหรือ59มิลนะครับ2นิ้ว2หุ่นหรือ59มิลครับสำหรับท่านที่ดูไม่ทันก็ถอยวิดีโอไปดูต้นๆ นะครับใหม่ครั้งหนึ่งขอบคุณมากครับสำหรับท่านที่สนใจกลุ่มนักประดิษฐ์อิสระคิดนอกกรอบนะครับอุปกรณ์เหล่านี้ก็ดูได้ในเว็บไซต์นะครับดูรายละเอียดดูราคานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ